ฆ่าฉันฆ่าฉันโอ้ดีมากมากมากว้าวเสร็จแล้วค่ะทุกคนส้มตำมหาสมุทรจานนี้รวมทุกอย่างที่มีอยู่ในทะเลนะคะที่เป็นของอร่อยที่กินได้เอามารวมกันในจานนะคะเราตัดภาพเข้าอินเสิร์ตในช่วงที่น่ากินที่สุดในชีวิตกันดีกว่าค่ะนับเป็นช่วงชีวิตที่ยกเพชรทุกคนเราจะต้องมาตรากตรำทรมานเลยขนาดนี้นี่ขนาดนี้เป็นเวลา5ทุ่มเรากำลังจะไปสะพานปลากันค่ะเพื่อไปคัดเลือกคัดสรรวัตถุดิบที่สดและอร่อยที่สุดสำหรับการมาทำส้มตำมหาสมุทรทุกคนนอกจากที่เราจะต้องมาตอนกลางคืนแล้วนั้นเราก็ต้องมาเจอกับฝนก็อยากให้เห็นทีมงานมากเลยอ่ะยิงกันไปเทเลท็อปปี้เลยหลากสีมากอ่ะการที่กว่าจะได้กินของอร่อยอร่อยสักอย่างนี้เราต้องทุ่มทุนถึงขนาดนี้เลยใช่หรือเปล่าไม่มีช่องไหนทำขนาดนี้แล้วนะคะถามว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเปล่าไม่ครับช่องอื่นไปซื้อกินเถอะไม่มีช่องไหนทำแบบนี้แล้วนะคะครับวันนี้ครับเขาห้ามถ่ายรูปในนี้นะครับผมอ๋อโอเคเมื่อกี้เขาไม่ให้ถ่ายเลยเว้ยถ้าว่าง่ายๆคือมันเหมือนเป็นสถานที่ราชการที่แบบมีการควบคุมการค้าอะไรเงี้ย ห้ามถ่ายเพื่อป้องกันการได้เปรียบเปรียบทางด้านธุรกิจด้วยใช่เดี๋ยวเราไปซื้อพวกมะละกออะไรอย่างงี้ตอนเช้าเอาไปว่าเราได้วัตถุดิบแล้วเดี๋ยวเรากลับไปแช่ช่องฟรีซเลยแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาค่อยทำพรุ่งนี้เช้าคือตอนนี้ง่วงมาก Go บีเอ็มคนปลายแล้วง่วงนอนมากเรามาทำส้มตำมหาสมุทรกันดีกว่านะคะจากที่เราไปมีปูม้าหอยนางรมหมึกสร้อยใช่ป่ะแล้วก็กุ้งนะคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเด้เด้เด้ต้องหมดตามได้ไหมครับคือเมื่อกี้เนี่ยทีมงานนั่งเซตฉากตั้งนานท้ายก็นั่งทำที่พื้นอยู่ดีเวลากินมันเคี้ยวมันจะกรุบกรุบแบบกับรสชาติส้มตำที่แบบแซ่บเปรี้ยวเค็มเผ็ดอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวัตถุดิบอ่ะมันต้องสดเดี๋ยวค่อยล้างทีเดียวเลยไหมทะลักอุ้ยอะไรอ่ะรู้ไหมครับว่าคำว่าทะลักภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรทะลัก no อะไรคะทะเลิฟทำไมทำอาหารมันทำยากทำเย็นนี้วะนี่ได้แล้ว1ตัวเราทำอีกตัวนึงทำต่อไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะเราจะมาสับมะละกอกันนะคะซึ่งจริงๆน่ะทางยายไม่เคยสับมะละกอมาก่อนเลยเราก็ไม่รู้ว่าทำยังไงแล้วก็ขูดเอาเปลือกมันออกก่อนเนาะให้มันลงจานสินี่คือจานหรือชามชามชามทำไงครับชามชามชามไม่ใช่อะชิ่วน้ำมันจามเฮ้ยทุกคนคะเพลงส้มตำมันมีเพลงของตัวเองด้วยนะคะเพลงอะไรครับต่อไปนี้จะเล่าถึงอะไรต่อไปกระตุยกระจายมันกระเด็นหมดเลยเราไอเราไม่ใช้ครับเราใช้นี้ไม่ใช่นี่กระเด็นเหมือนกูเลยเมื่อนี่เฮาสิมาตำส้มตำกันนะคะขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกมันไม่ดูอีสานดูเหมือนจะเรียกเราก็จะใส่พริกลงไปใส่ไล่ๆหลายๆนะคะจะได้แซ่บๆ The next step I'm going to put the garlic สเต็ปต่อไปบะหมี่ใส่บักเคียดเคียบักเคียบักเคียบักเคียใส่บักเคียดลงไปน่ะเราก็จะใส่น้ำปลาเยอะไปเหรอแซ่บไล่ใส่หลายแซ่บน้อยใส่หน่อยใส่หน่อยแซ่บไล่ใส่หลายแซ่บน้อยแซ่บน้อยมาน้ำตาลมะพร้าวพูดว่าอะไรคะน้ำตาลทำไมต้องที่เราจะนอกจากที่เราจะตำส้มตำเราจะมาฝึกภาษาอีสานกันด้วยนะคะหั่นซอยซอยแน่ซอยน้ำตาลลงไปซอยน้ำตาลลงไปซอยน้ำตาลลงไปหัวเริ่มไปตายแล้วซอยพอแล้วหมายถึงมะนาวพอแล้วหมายถึงพี่โบพอแล้วหั่นเขาต้องหั่นตรงนี้ด้วยเนาะ
เซนบะกอฮูไปแล้วก็ตำป๊อก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 ด้วยความรักที่มีต่อทีมงานอย่างสูงมากจริงๆเราจะเสียสละให้เขาชิมก่อนไปไหนแลบลิ้นยาวๆค่ะลูกอร่อยกัดลิ้นตัวเองแซ่บอีหลีแซ่บคักมึงทำส้มตำได้กูยังงงอยู่อย่าถามว่ารู้สัดส่วนได้ไงทำอะไรมาไม่เคยบอกสัดส่วนจริงเลยใครตามมาลงตลอดหูดูไข่อู้แล้วก็ใส่กุ้งนะคะหอยนางรมเราใส่เลยแช่ทั้งหมดด้วยโซดามันเป็นการล้างนะคะแล้วตอนนี้เราก็เปิดไฟลวกปลาหมึกนะคะดูดิหอยที่ได้มาจากทะเลอ่ะคือแบบดีมากอ่ะกระปุกละ25บาทเองอ่ะเนี่ยถูกมากปูโลละ350หุ้ยน้ำเดือดแล้วค่ะใส่ปลาหมึกลงไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่นี้มันธรรมดาเกินไปครับแค่นี้มันธรรมดาเกินไปคือจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วส้มตำปูปลาใครๆก็รู้รสชาติหนัวเวอร์แต่ว่าเท่านี้มันไม่โมครับมันไม่ใช่เบบี้โมจิโกะเสียศักดิ์ศรีหมดทำแค่ส้มตำถ่ายทำไมใครก็ทำเป็นใช่เราก็เลยเอาพวกนี้นะคะอุ้ยเอามาเรียงนะคะโอ้เฮ้ยพี่จะต่อมาขโมยเหรอเราจะราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปนิดนึงเอ้ยโอ้เป็นไรครับมันน่ากินมันเปรี้ยวปากทุกคนคะขั้นตอนสำคัญนะคะโอ้ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกว้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนส้มตำมหาสมุทรจานนี้รวมทุกอย่างที่มีอยู่ในทะเลนะคะที่เป็นของอร่อยที่กินได้เอามารวมกันในจานนะคะกุ้งปูหมึกหอยแครงหอยนางรมเราตัดภาพเข้าอินเสิร์ตในช่วงที่น่ากินที่สุดในชีวิตกันดีกว่าค่ะไม่พูดแล้วชิมดีกว่ารสชาติมันจะแบบจะแซ่บขนาดไหนอ่ะเฮ้ยส้มตำอ่ะรสชาติมันแซ่บเปรี้ยวหอมปลาเผ็ดแล้วก็เค็มกำลังดีมากแล้วพอมันกินกับอาหารทะเลอ่ะโคตรฟินเว้ยมีความกลิ่นทะเลอ่ะนึกออกปะแล้วแบบทุกอย่างคัดมาแบบเม็ดใหญ่ๆอ่ะเส้นมะละกอมันกรอบมากเว้ยแล้วพอเคี้ยวหอยนางรมอ่ะมันเหมือนมีน้ำหอยนางรมข้างในแล้วมันกระจายแตกออกในปากอ่ะกลิ่นทะเลมันแบบฟุ้งเต็มปากแล้วบวกกับกลิ่นของส้มตำอ่ะมันโคตรดีแล้วดูกุ้งตัวใหญ่มากคือโมชอบกินมากส้มตำกุ้งอ่ะนับเป็นช่วงชีวิตที่โยเผ็ดโยเผ็ดว้าวไข่ปูหวานหวานมันมันเหมือนมีคนแอบมองอ่ะมีคนอยากชิมครับพี่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนลองไปทำตามกันดูนะคะกดแชร์ให้ทุกคนได้เห็นว่าส้มตำมหาสมุทรเนี่ยมันดาเมจแรงขนาดไหนทั้งหมดเนี้ยบอกได้เลยว่างบไม่ถึง500บาทด้วย Amazing Thailand มากๆบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งบ๊ายบายแล้วก็